สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภมาให้กับท่านผู้ชมนะครับก็พบกับผมนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของเลขเด็ดจากราศีนะครับก็ผมก็ได้จัดไป 2-3 คลิปนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหรืออีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะถึงวันออกลอตเตอรี่ในงวดวันที่16กรกฎาคม2561นะครับช่วงนี้ใน LINE ผมก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับสอบถามว่าอาจารย์โค้งสุดท้ายแล้วคัดให้เหลือน้อยตัวเลขน้อยลงหน่อยหรือว่าตอนนี้มีเลขอะไรที่มีเปลี่ยนแปลงไหมนะครับมีเลขเด็ดๆที่จะสรุปให้ฟังบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ขอนะครับนำข้อมูลมาจัดในการออก YouTube นะครับให้ทุกท่านที่นำกำลังรอคอยตัวเลขนะครับนำไปประกอบการพิจารณากับท่านอาจารย์หลายท่านหรือจากเลขที่เรามีอยู่ในใจนะครับก็ถ้าพูดถึงแล้วผมจัดคลิปเมื่อต้นเดือนนะครับกับในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับในลักษณะการคำนวณจากดวงดาวแล้วก็หลายๆอย่างจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีดาวนะครับมีตัวเลขบางตัวเลขนะครับที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็แซงตัวเลขอื่นนะครับที่ผมเคยให้ไว้นะครับวันนี้เราจะมาสรุปกันนะครับตัวเลขที่ตอนนี้ผมให้น้ำหนักมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเลข8นะครับมีเหตุผลดังนี้นะครับเลข8เนี่ยก็คือเป็นเลขพระราหูนะครับก็เนี่ยนะครับได้อัญเชิญองค์พระราหูนะครับมาร่วมจัดรายการด้วยมาเป็นที่สักการะบูชาเป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับก็ต้องเล่าย้อนไปก่อนนะครับก่อนหน้าที่ผมจะเข้าสู่วงการเนี้ยสมัยที่ผมทำธุรกิจหรือแม้แต่สมัยผมเป็นนักเรียนผมได้ฟังได้ยินเรื่องของพระราหูเนี่ยบอกตรงนะครับผมก็มีความรู้สึกกลัวรู้สึกที่มองภาพพระราหูไปตามมุมมองที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับก็ในความจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญมี2ด้านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีทั้งให้คุณให้เดชนะครับก็อย่างมีตำนานกรุงเทพเยอะแยะนะครับปางนึงก็เป็นปางที่ประทานพรให้ความสำเร็จอีกปางนึงก็ได้อวตารออกมาเพื่อปราบหมู่มารนะครับปราบเขาเรียกว่าพวกยักษ์พวกภัยร้ายฝ่ายอธรรมฝ่ายไม่ดีต่างๆนะครับปางที่ให้ความสำเร็จอุดมสมบูรณ์ก็จะดูเป็นปางที่ดูเราดูแล้วอาจจะสง่างามแต่ถ้าปางทำลายล้างเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวนะครับก็เหมือนกันองค์พระราหูก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะมองดูท่านนะครับเป็นเหมือนกึ่งอสุรีกึ่งยักษ์นะครับจริงๆแล้วท่านเป็นมหาเทพนะครับก็คือตำนานยาวนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันไปนะครับก็คือสรุปก็คือเลข8นะครับที่มาของเลข8นะครับก็เอาความหมายของพระราหูก่อนนะครับความหมายเนี่ยมีความหมายกว้างแต่ผมขอสรุปออกมาในของผมนะครับอยู่2ฝัก2ฝ่ายคือ2ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ก็คือความมืดนะครับความมัวเมานะครับกิเลสตัณหาความต้องการเรื่องรักใคร่ๆอย่างเงี้ยฮะถ้าความมัวเมาก็รวมไปถึงเรื่องของการพานันนะครับเรื่องของการยาเสพติดหรือว่าเรื่องของเงามืดเรื่องของอิทธิพลเรื่องของการพานันเรื่องของสิ่งในมุมมืดนะครับนี่คือมุมมองในข้อที่1ส่วนในมุมมองในข้อที่2นะครับที่บางท่านก็พูดถึงบางท่านก็ไม่ได้พูดถึงสำหรับผมแล้วเนี่ยผมชอบมุมมองในข้อ2นะครับก็คือความไร้ขอบเขตการไร้กฎเกณฑ์หรือว่าถ้าแม่พูดให้สัตว์สลวยก็คือจินตนาการนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์จินตนาการเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยคนที่มีความกล้าด้วยนะครับที่จะกล้าคิดนอกกรอบหรือทำในสิ่งใหม่ๆหรือทำในสิ่งที่เรากล้าคิดกล้าทำนะครับซึ่งคนประเภทนี้เท่าที่ผมได้ดูหมอเท่าที่ผมได้ศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะประสบความสำเร็จไม่ใช่ทุกคนนะครับส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จดังนั้นในข้อ2เนี่ยผมจะให้น้ำหนักไปทางด้านของการประสบความสำเร็จ
เรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของในแง่ของการมีทรัพย์สินเงินทองที่จะได้มานะครับฉะนั้นมองต่างแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายให้ไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูที่มาของเลข8นะครับที่มาของเลข8เนี่ยเนื่องจากปี2560ประมาณวันที่4สิงหาคมนะครับพระราหูได้ย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎนะครับหลายท่านก็น่าจะได้ข่าวดังมากหลายท่านก็ไปไหว้องค์พระราหูกันมานะครับวัดบางวัดนี่ล้นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันงวดไปที่16งวดไปที่1สิงหาคมเนี่ยก็อยู่ในช่วง20กว่าวันเองนะครับไม่ถึง30วันไม่ถึง1เดือนเนี่ยผมยังคิดว่าเป็นช่วงเวลาของท่านจะครบรอบ1ปีนะครับซึ่งอย่างงวดที่แล้ววันที่1เนี่ย83เนี่ยก็คือเลข8คือพระราหูท่านมาแล้วยันงวดวันที่16เนี่ยกับงวดที่1สิงหาคมเนี่ยผมคิดว่าพลังท่านสูงแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นช่วงเวลาขององค์พระราหูแล้วที่ผมมองแล้วเนี่ยโดดเด่นนะครับที่สำคัญนะครับวันที่28นะครับคือวันที่27เนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็คือวันที่28เนี่ยจะเกิดราหูอมจันทร์ขึ้นนะครับราหูอมจันทร์วันที่28ยิ่งมีพลังเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าวันที่4สิงหาคมก็จะครบรอบ1ปีที่ท่านย้ายราศีเข้ามานะครับท่านคงจัดเต็มแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเลข8นะครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะยกตารางเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ในชาร์ตตอนผมทำกราฟิกขึ้นมาแล้วกันนะครับจะเห็นชัดกว่านะครับจากราศีนะครับตอนนี้มาดูกันว่าเลขที่ผมจะให้นะครับมีประมาณสัก5ชุดนะครับ5-6 ชุดเดี๋ยวจะตัดให้เป็นเลขของรางวัลที่1กับเลขรางวัลท้าย2ตัวข้างล่างด้วยนะครับเลขที่ผมจะเน้นเลข8เนี่ยรวมกันแล้วได้8นะครับ17นะครับ1บวก7นะครับ7117เนี่ยรวมกันแล้วได้8 26 2662ใช่ไหมครับรวมกันแล้วได้8 53 35เนี่ยได้8 4บวก4ก็ได้8ใช่ไหมครับแต่มันเป็นเลขเบิ้ล80นะครับเลข8นี่คือเลขของพระราหูมีตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะครับที่ถ้าลืมไปแล้วถ้าเลขนี้ออกมาเนี่ยผมคงต้องเคกสีสาตัวเองแน่ๆนะครับพี่มองข้ามไปคือเลขกำลังพระราหูคือเลข12คือเลข12ใช่ไหมครับแต่เราไม่ใช่บอกว่าเลข12221แต่ผมมองว่าเลขที่บวกรวมกันแล้วได้12 5775ใช่ไหมครับ3993ใช่ไหมครับ4884ใช่ไหมครับเลขที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในชาร์ตผมทั้งหมดเลยในตั้งแต่ชุดแรกที่ผมออกไปแต่เลขมันเยอะตอนนี้ผมจะสรุปเลยโดยเอาเลขพระราหูเป็นศูนย์รวมนะครับทวนนะครับ1771 2662 5335 44นะครับ8008นะครับหรือแม้แต่5775นะครับ4884นะครับก็3993ด้วยครับก็รวมเป็นทั้งหมดหลายชุดเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นเลขท้ายข้างบนนะครับเป็นเลขท้ายรางวัลที่1นะครับลอตเตอรี่กับเลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะอธิบายที่มาของ17นะครับ17นอกจากรวมวันที่8แล้ว1เนี่ยผมอธิบายไปคลิปของ7ราศีที่จะให้โชคเงินล้านเนี่ยเลข1คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตำแหน่ง ขอโทษนะครับก็อยู่ในตำแหน่งของมหาโภคสมบัตินะครับที่ผมอธิบายไปเลข7เนี่ยนอกจากอยู่ในช่องมหาอุแล้วในสตัตเลขานุปเคราะห์นะครับก็ยังอยู่ในเกี่ยวกับเรียกมหาสิทธิโชคด้วยฉะนั้นเลข1เนี่ยมีพลังเลข7ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับ26นะครับ2ที่ผมบอกแล้วนะครับวันศุกร์ที่13เนี่ยผมจะทำพิธีไหว้ของเงินพระจันทร์วันอมาวสีผมก็เลยเอามาตีครับศุกร์ที่13ศุกร์เนี่ยเลข613เนี่ยเราจะเล่น1 3 3 1ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เน้นตรงนั้นผมเน้นว่าวันศุกร์ที่13เนี่ยวันศุกร์เนี่ยคือเลข6ไหว้ของเงินพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์มีกำลังฉะนั้นพระจันทร์คือเลข2ศุกร์คือเลข6เนี่ยฉะนั้นมันก็คือ2662นะครับนี่คือที่มาแล้วในวันนั้นเนี่ย2662เนี่ยอยู่ในราศีสิงห์นะครับซึ่งเป็นในตำแหน่งที่เป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาจักรด้วยนะครับก็คือเป็นก็เรียกว่าอยู่ในเรือนที่ค่อนข้างจะดีนะครับดีมากเลยไม่ใช่ค่อนข้างจะดีอีกเลขก็คือ53
5นี่ก็คือดาวการเงินนะครับดาวการเงินและเลข5เนี่ยจริงๆผมให้เด่นอันดับ1เมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้ผมก็ยังให้เด่นลองมานิดนึงนิดเดียวนะครับเพราะว่าเลข5เนี่ยอยู่ในช่องราชาโชคนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาขององค์พระราหูเนี่ยผมไม่เลข5เต็มร้อยเลยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าการเงินเนี่ยเลข5การเงินกับอยู่ในช่องราชาโชคเนี่ยถ้าเลข5จะมากับเลข8ก็ไม่แปลกนะครับ5885ก็เลข5บวกกับเลข3เลข3เนี่ยอยู่ในราศีมังกรก็ยังอยู่ในถ้าในจักรในส่วนของช่องจักรราศีก็ยังเป็นมหาอุดอยู่นะครับเพราะว่าช่องนี้ให้เลข3เนี่ยมา3งวดแล้วนะครับก็ยังเป็นช่องที่ดีอยู่ฉะนั้นโอกาสที่5335จะมาก็มีสูงนะครับต่อไปก็คือ80 8ก็คือองค์พระราหูนะครับ0ก็คือดาววิทยุนะครับซึ่งก็ทำมุมเล็ก โทษครับทำมุมเล็งกับเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับดาวการเงินก็เลข0ก็อาจจะมากับพระราหูก็ได้นะครับ8008นะครับแล้วก็เลขที่มีกำลังเลขอื่นๆนะครับที่ผมน่าจะกากบาทเลยนะครับก็ผมเน้นเลยนะขีดเส้นใต้2เส้นเลย2882นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าราหูอมจันทร์นะครับในทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยมันหมายถึงการที่ราหูอมจันทร์เนี่ยมันคือแรงดึงดูดนะครับผมชอบถ้าจะแปลเป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงโชคก็คือดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์จากผู้อื่นนะก็ถ้าเป็นข้างบนก็ดึงดูดรางวัลจากรัฐบาลแล้วกันครับสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าเป็นข้างล่างก็อาจจะดึงดูดจากเจ้ามือนะครับฉะนั้นเลข2882นะครับราหูอมจันทร์เนี่ยความหมายมันคือเป็นเลขที่จะดึงเงินโชคลาภเข้ามาหาเราขีดเส้นใต้เลย2882นะครับเป็นเลขที่สวยงามมากนะครับโอเคครับนี่คือเลขที่ผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้เลขท้ายรางวัลที่1 นะครับผมให้ดังนี้นะครับผมจะเน้นเลข1กับเลข2นะครับเด่นเท่ากันนะครับเลขอาทิตย์กับเลขจันทร์นะดาวที่กับดาวจันทร์นะครับเลข1เลข2คือ17 26 28แล้วก็25 2นี่ดาวจันทร์5นี่ดาวการเงินราชาโชคนะครับ5225ขีดเส้นใต้1เส้นนะครับเป็นตัวเลขที่ผมชอบนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับข้างล่างนะครับผมให้5380นะครับ5784แล้ว93นะครับเลขเหล่านี้คือเป็นเลขพระราหู5335808นะครับแล้วก็8448 5775 9339อันนี้คือกำลังพระราหูนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับโค้งสุดท้ายนะครับผมก็ก่อนจัดรายการผมก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออำนาจบารมีขององค์พ่อพระราหูที่ผมเคารพนะครับขอให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมนะครับในงวด16กรกฎาคมนี้ในเวลาที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีนะครับที่ท่านย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีของผมเองด้วยนะครับที่ท่านก็ให้โชคให้ลาภแล้วก็ให้ความสำเร็จหลายด้านกับผมมาในช่วงนี้ก็ขอให้ความสำเร็จโชคลาภกลับไปสู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้สุขสมหวังมั่งมีเงินทองดึงดูดเงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ครับเพื่อที่เราจะได้มีโชคมีลาภแล้วก็มีเงินมีใช้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสมหวังในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับติชมเข้ามาผมยินดีรับฟังจะนำไปปรับปรุงนะครับช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้พบกันทุกๆคลิปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ทุกท่านในช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ